ือเรื่องตัวโดนตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มาฉีดกับสวนผมมองว่าฉีดกับพืชกับข้าวกับอะไรเนี่ยมันได้เพราะมันฉีดแค่วิ่งไปในแนวตั้งแต่สวนมันมีเคิร์ฟมันมีทั้งข้างในทั้งข้างนอกแล้วในทรงพุ่มซึ่งตรงนี้ปัญหาของชาวสวนก็คือตัวยามันไม่ไปถึงใต้ใบที่แมลงอะไรอยู่หรือปุ๋ยเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมแต่พอมาเห็นโดนคราวนี้แล้วมีความรู้สึกว่านี่คือหลักการทางเครื่องกลที่เขาทำคิดตรงนี้มาเลยมันถูกต้องใบพัดมันพัดลงทำให้ละอองของปุ๋ยยาอะไรเนี่ยมันพุ่งลงใบพัดเป็นตัวช่วยแล้วหนึ่งแล้วที่เท่าที่ผมเห็นนะครับข้อดีอันก็คือใบพัดตัวนี้พอพับเสร็จปั๊บใบไม้มันจะหวิวไหวออกไปมันมีการแยกจากกันทำให้ตัวยาหรือปุ๋ยเนี่ยมันลงไปได้ทั่วถึงผมว่าตรงนี้มันเหมาะกับการทำสวนยุคใหม่นี่คือสิ่งที่ข้างหน้าผมว่าถ้าคนคิดจะทำสวนจะอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องแรงงานเนี่ยสำคัญและแรงงานเนี่ยเขาไม่สนใจเราอะใช่ไหมครับว่าจะฉีดแล้วเป็นยังไงเขาถือว่าเดี๋ยวเขามารับจ้างฉีดแล้วตัวนี้ก็จบแล้วแต่ตัวนี้เท่าที่ผมเห็นมันสามารถนิ่งอยู่ข้างบนได้ลอยอยู่แล้วก็ฉีดให้ระยะเวลาได้ที่เราต้องการจะให้ชุ่มแค่ไหนก็ได้ผมว่าโอเคครับตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสจะทำสวนที่จะให้เป็นแนวยุคใหม่คือระยะเตี้ยสวนยุคข้างหน้ามันต้องเตี้ยตัวนี้จะตอบโจทย์ได้เลยผมคิดว่าผมคนนึงแหละผมคงต้องใช้ตัวนี้